สดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับพี่แคปปี้ทำแม่บ้านเลี้ยงลูกอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาทำคั่วผักหอมค่ะภาษาเหนือเรียกว่าคั่วผักหอมนะคะหรือเรียกว่าผักโขมค่ะเป็นผักโขมที่เก็บมาจากในสวนนะคะที่แปลงหน้าบ้านด้วยค่ะที่แปลงที่เคยทำอาหารวันก่อนๆ นะคะมีผักโขมฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็ผักโขมของที่นี่เหมือนกันค่ะแต่เขาคล้ายๆของไทยค่ะโอ๊ยแมลงวันบินมาวัตถุดิบเครื่องปรุงก็มีกระเทียมหัวหอมข่ากะปิพริกแห้งเม็ดผักชีขานี้ถ้าอยู่เมืองไทยให้ใช้ขาอ่อนสดนะคะอันนี้พิกเอามาจากเมืองไทยนะเป็นขาแห้งขาที่ทำแห้งแล้วค่ะเอามาจากบ้านแล้วก็ไข่ไก่ค่ะหมูสับค่ะหมูสับไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนะคะทำเป็นชิ้นแบบนี้จะอร่อยกว่าค่ะแล้วก็หัวหอมสำหรับโรยหน้ากินกับคั่วที่สุกแล้วค่ะอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาพี่ใช้หัวหอมนะคะพี่จะหั่นตัดออกไปแล้วก็เหลือไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กรีด4ทางแบบนี้แล้วก็เอาไปปลูกค่ะถ้าเราจะหะให้เหลือเยอะกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะเหลือครึ่งหนึ่งประมาณ1/3ของหัวนะคะมันจะยิ่งดีกว่านี้ค่ะอันนี้เขาก็จะงอกออกมาเป็น4ที่เลยนะคะ4ต้นนะคะอันนี้ด้วยค่ะพี่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็จะเอาไปปลูกค่ะแล้วก็ผักโขมค่ะเดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกกันนะคะให้เขากรอบค่ะทำพริกให้ละเอียดก่อนโขลกทุกอย่างให้ละเอียดก่อนนะคะหอมมากเลยค่ะหอมขาหอมจริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่กระเทียมใส่หัวหอมเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะพริกใช้หัวหอมใหญ่ค่ะเพราะว่ามันถูกดีหอมหัวหอมธรรมดามันไม่ค่อยมีเนาะมันมีหอมแขกหอมใหญ่เราซื้อเป็นกระสอบมันถูกดีค่ะมันก็ใช้แทนกันได้หมดเนาะประหยัดหอมกระเทียมทุกอย่างของเราละเอียดแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปนะคะนี่นะคะพริกแกงของเราก็ละเอียดแล้วนะคะลองให้ดูนะเอาใส่หมกปลาหมกอะไรก็แบบนี้ค่ะแต่ว่าหมกปลาต้องเพิ่มขมิ้นแล้วก็ใบมะกรูดด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่ขมิ้นกับใบมะกรูดนะคะเพราะว่าเป็นคั่วผักหอมมากเลยค่ะเอาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะล้างพงตั้งกระทะน้ำมันร้อนนิดหน่อยแล้วเอาหมูลงไปผัดค่ะจริงๆแล้วต้องเอาพริกลงไปผัดก่อนนะคะแต่ว่าพอดีห้องครัวพริกตอนนี้ย้ายเครื่องดูดควันอะไรออกหมดกลัวควันมันคลุ้งแล้วก็กลิ่นเผ็ดก็เลยเอาหมูลงไปผัดก่อนค่ะใส่พริกลงไปค่ะหอมมากค่ะหอมน้ำพริกแกงนะคะใ
บอกตอนตำน้ำพริกใส่เกลือด้วยนะคะใส่แต่ว่าอย่าใส่เยอะใส่พอดีพอประมาณจะใส่ไข่ตอนนี้เลยนะอร่อยใส่กะปิแล้วอร่อยค่ะอาหารนะใส่ผักลงไปแล้วค่ะสูตรอาหารเหนือนะคะอาหารเหนือเรียกว่าคั่วผักโขมเจ้าวันนี้จะมาคั่วผักโขมเจ้าว่าผมเชียงไฮเจ้าถ้าเพื่อนๆชอบกินเต้าเจี้ยวเพื่อนๆสามารถเอาเต้าเจี้ยวใส่ได้นะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งจ้าผักไม่เยอะก็เลยต้องใส่หมูใส่ไข่เยอะหน่อยใส่ผงชูรสนะเพราะว่าใส่กะปิแล้วมันหวานแล้วค่ะชอบให้มีน้ำขลุกขลิกนิดหน่อยนะผักโขมมันค่อนข้างไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่ค่ะเก็บอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ไปเอาที่ไหนนะคะเขาเรียกว่าคั่วค่ะไม่ได้เรียกว่าผัดนะคะถ้าภาษาเหนือเรียกว่าคั่วค่ะนี่เราจะใส่ไข่ค่ะไข่มันเป็นตัวเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะบางจะอร่อยจะใส่ครั้งแรกทั้งหมดก็ได้นะคะไม่เป็นไม่มีปัญหาใส่ไข่จะใส่ตอนไหนก็ได้จะเอามาผัดก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดความชอบนะคะไม่ผิดค่ะจะได้ไข่เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะบางคนเขาก็คั่วใส่เฉพาะไข่อย่างเดียวค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็คั่วใส่ปลาทูเค็มก็ได้นะคะใส่ปลาแห้งได้หมดเลยค่ะจะเติมน้ำอีกเพราะว่าผักมันยังไม่เปื่อยผักเหลือน้อยเดียวจริงๆแล้วอยากได้ผักเยอะๆแต่มันไม่มีก็เลยต้องใส่หมูเยอะๆกว่าผักเสร็จแล้วค่ะคั่วผักโขมใส่ไข่ใส่หมูสับน่าทานไหมคะเดี๋ยวชิมดู
มาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันค่ะโอ้ยจะเย็นหมดละมัวแต่ไปเก็บพริกอยู่ค่ะกระเทียมโทนค่ะอร่อยปกติต้องกินกับพริกคั่วนะคะพริกแห้งคั่วแต่ว่าเมื่อกี้เอามาแล้วไปวางไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอคุณผู้ชมทุกท่านคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสุดท้ายนี้พี่ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นและทุกการกดติดตามค่ะทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปอีกได้ยาวๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้เราก็เก็บไว้กินได้อีกค่ะประหยัดประหยัดมากๆเลยค่ะ2ยูโรกินได้2มื้อค่ะตายตายหาที่ไหนเจอกินแบบอดๆอยากๆเก็บผักเก็บหญ้าในสวนในบ้านมากินเนาะ